สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเกม Atelier Iris กันนะครับก่อนจะเข้าสู่การเดินทางเรามาดูคำศัพท์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้กันก่อนนะครับ blow something up cycle vibe ไหนๆเราก็มาในป่านี้แล้วลงไปดูข้างล่างดีกว่าว่าทหารตรงนั้นจะยังอยู่หรือเปล่านะครับที่บอกว่าหาผู้หญิงหัวแดงนะถ้าไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะไปที่ไหนแล้วอ่ะใช่ป่ะไอ้ต้นพืชต้นนั้นก็เพอร์เบอรี่ก็ปลูกไม่ได้เฮ้ยเจอไหมยังเลยไอ้หัวแดงนั่นไปไหนงั้นเราอย่าเพิ่งรีบไปเลยเราไปทำอะไรพวกเขาไล่ตามแบบนี้ล่ะถ้านอยหัวเราะแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่ Did you blow something up ก็คือไปก่อเรื่องอะไรไม่ดีไว้หรือเปล่านะครับแสดงว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะครับโอเคยังไปไม่ได้ก็ไปไม่ได้นะโอเคเรากลับมาที่โบสถ์นิดนึงนะครับโอเคมีตำราเครื่องขายด้วยนะก็มีของนิดหน่อยซื้อไปก่อนเดี๋ยวจ้ะตำรายุดดอวอเทอร์ยุดดอวอเทอร์นะลืมเอาไปให้วิเซ่ดูก่อนว่ามันทำอะไรได้ Use your water grow plants อันนี้อาจจะเป็นไอเทมที่ไว้สำหรับทำปลูกหญ้าตัวที่มันเป็นไอ้เพอร์เบอรี่ได้นะไม่แน่ต้องลองยูโดวอเตอร์มันถูกตั้งชื่อจากแผ่นดินเล็กๆในอีเดนนะครับเขตเล็กๆในอีเดนก็คือเขตยุคโดนะครับเป็นเขตที่มีต้นไม้นานาพันธุ์เลยแหละอยู่บ้านหรือเปล่าวิเซ่เดี๋ยวจ้าเข้ามาเลยเมล่าบอกว่าเฮ้ยดอกไม้นี่มันเหมือนจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับหวังว่าน่าจะมีวิธีช่วยมันนะก็ตอนเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือได้ยินว่าวิเซ่ทำวันเดอร์โกรที่สามารถปลูกพืชได้นะครับแล้วตอนนี้ก็มียุคโดวอเตอร์ด้วยสามารถปลูกพืชได้ดีกว่าเดิมมั้งนะครับมันสามารถมันเป็นสารเร่งโตที่แรงกว่าวันเดอร์โกรลองใช้กับดอกไม้ตัวนี้ดูได้ไหมก็คือยังไม่เคยทดลองใช้เหมือนกันแต่ว่าลองดูก่อนก็ได้ดอกไม้โตเร็วมากเร็วเกินไปด้วยนะครับโตเร็วจนตายเลยนะครับคือไปเร่งกลายเป็นพืชไอ้กลายเป็นเมล็ดนะครับคือตายจนกลายเป็นเมล็ดเลยคือเร่งวงจรของมันนะครับแต่ไม่ตลกนะโทษทีแต่ก็ไม่เป็นไรไอ้ดอกไม้นี่ไม่ได้เติบโตอยู่แล้วมันพิการอยู่แล้วในเมื่อมันกลายเป็นเมล็ดอีกรอบนึงก็ลองเอาไปปลูกใหม่เผื่อมันจะดีขึ้นก็ขอโทษด้วยนะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้น
ไม่เป็นไรหรอกเพราะเราก็ชอบการปลูกต้นไม้อยู่แล้วแสดงว่ามันเร่งให้โตเร็วกันไปนะครับผสมเพิ่มก่อนอันนี้น่าจะทำเพอร์เบอรี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปตรงนั้นเลยแล้วกันนะได้เพอร์เบอรี่ละโอเคที่เหลือผมขี้เกียจเดินแล้วใช้รีเทิร์นเจมดีกว่ากลับไปที่จุดเริ่มต้นอัตโนมัตินะครับไม่ต้องวิ่งเราได้เพอร์เบอรี่มาแล้วคงจะช่วยโพได้ละเอามาให้แล้วล่ะเฮ้ยนี่มันแย่มากเลยนะโดนกระทืบอยู่อ่ะเป็นไงบ้างครับนี่แหละทีนี้ปล่อยตัวเขาได้แล้วโอเคพวกเรารักษาคำพูดนะครับพวกคุณนะครับขยันมากกว่าที่เราคิดไว้ซะอีกขอบคุณมากสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับถ้าเรามีถ้าคุณต้องการอะไรนะครับถามได้เลยขอได้เลยเราจะช่วยคุณเราจะตอบแทนคุณบ้างทีนี้คุณนี่ก็ไปแล้วโอ้รอสักทีหนึ่ง Thank you for your help kind and beautiful lady ขอบคุณที่ช่วยนะทั้งสวยทั้งใจดีนะครับไม่รู้จะหาจากไหนแล้วI see yet another pretty young lady. ชีวิตนี้ได้เจอผู้หญิงสวยคนหนึ่งแล้ว Who is this guy? He's so cute. เฮ้ยคนนี้ใครน่ารักจังเลย You can call me Po. เรียกเราว่าโพนะจ๊ะ So, do your feet hurt? Cause you've been running through my mind all day. เจ็บเท้าหรือเปล่าครับปวดเท้าหรือเปล่าเมื่อยหรือเปล่าเพราะว่ามันวิ่งอยู่ในหัวใจฉันตลอดเวลาเลยรถเสียว Shut it Romeo หูปากได้แล้วโรมิโอที่เขาใช้คำว่าโรมิโอนะครับก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยโบราณในสมัยยุคเก่านะครับมันก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยมุกเสียวมุกอะไรแบบนี้นะก็คือหูปากได้แล้ว You be quiet You're messing with my vibe หูปากไปเลยอย่ามายุ่งกับธุระของเราListen, go away. เอาอันนี้ไปแล้วไปซะเราได้ตำรามานาพาวเวอร์นะครับไว้ใช้ทำอุลุคอกับนิ้มคอ You I am no interest in guys เราไม่ได้ชอบผู้ชายเว้ย Crap อ้าวเฮ้ย You're so easy to understand เดาง่ายดีนะเนี่ย Okay, Felt.เฟลหรอ I've heard that name before เหมือนจะเคยได้ยินมาก่อนนะเราจะหยุดการเดินทางเอาไว้ก่อนนะครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าคำศัพท์ใหม่ที่เราจะได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง blow something up ก่อนที่จะดูคำว่า blow something up นะครับเรามาดูคำว่า blow up ก่อน blow up ก็มีหลายความหมายครับแต่ว่าในที่นี้ในเกมนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับการที่ทำให้ขยายใหญ่ขึ้นคือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าเป็นในที่นี้คือ blow something up ก็คือคุณไปทำอะไรให้มันใหญ่ขึ้นหรือเปล่าหมายความว่าไงมันอาจจะฟังงงๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแปลให้มันสลัดสลวยมากขึ้นก็คือคุณไปก่อเรื่องอะไรไว้หรือเปล่าเหมือนกับว่ามันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วคุณไปทำให้มันบานปลายทำให้มันใหญ่ขึ้นนั่นแหละครับก็คือตอนที่นอยอ้ําอึ้งนะครับหลบทหารแล้วก็ไม่ยอมบอกอะไรนะเกรย์เลยถามว่าตกลงนอยไป blow something up มาหรือเปล่า did you blow something up ใช่ไหมครับแปลว่าไปก่อเรื่องอะไรไว้นั่นแหละครับทำให้ทหารต้องมาเฝ้าระวังอะไรแบบนี้นะ Cycle คำนี้แปลว่าวงจรครับอะไรก็ตามที่จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยมาบรรจบกันแล้วมันสามารถวนลูปได้วนซ้ำได้วนรอบได้แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าวงจรคำนี้เอามาจากในเกมครับตอนที่วีเซ่ผสมไอเทมที่ชื่อว่ายุคโรวอเตอร์นะครับเสร็จแล้วไปใช้สารตัวเนี้ยเร่งโตให้กับ
ป่าต้นไม้ดอกไม้ของเมล่านะครับแล้วมันเร่งโตมากเกินไปจนดอกไม้มันตายแล้วกลับไปเป็นเมล็ดใหม่อีกรอบนึงก็คือข้ามวงจรไปครับเร่งไปทั้งวงจรเลยก็คือไซเคิลเนี่ยนะครับ vibe คำนี้ครับแปลว่าบรรยากาศหรืออารมณ์ยกตัวอย่างในเกมนะครับก็อย่างเช่นตอนที่โพพูดกับเฟลว่า you are messing with my vibeใช่ไหมครับอย่ามาทำให้เสียอารมณ์นะหรืออย่ามาทำให้เสียบรรยากาศนะใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะโพกำลังจีบสาวอยู่ถูกไหมถ้าให้พูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าอย่ามายุ่งดีกว่าไปไหนก็ไปชิวๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับอย่าลืมนะครับเล่นเกมก็เป็นประโยชน์ได้ถ้าเราเล่นเป็นแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ